นี้มาพูดในเรื่องของการอบรมพัฒนาทักษะบุคลากรนะครับเพื่อรับผิดชอบในการจัดทำอินโฟกราฟิกของรัฐบาลนะครับของภาคนั้นนะครับเราวิเคราะห์เริ่มต้นตามเงื่อนไขที่อาจารย์ให้มานะครับเราวิเคราะห์สวัสดิ์ก่อนนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของจุดแข็งของเราก็คือในเรื่องของอินโฟกราฟิกเนี่ยจุดแข็งของหน่วยงานต้องมีอยู่ตัวนี้นะครับก็คือว่าอินโฟกราฟิกเนี่ยสื่อสารเข้าใจง่ายนะครับผู้ใช้จดจำเนื้อหาได้ง่ายมีประโยชน์ในการทำซ้ำหรือว่าเผยแพร่ข้อมูลนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการอ่านและทำความเข้าใจในระยะสั้นๆส่วนจุดอ่อนนะครับในเรื่องของอินโฟกราฟิกตรงนี้ก็คือว่าทักษะของบุคลากรของภาคการเงินเนี่ยมีน้อยนะครับรวมถึงบุคลากรภาครัฐก็มีความจำกัดด้วยแล้วก็ขาดความเป็นเอกภาพในการทำงานหรือว่าบางทีภาครัฐเนี่ยเราไม่ได้ทำงานทางด้านงานอินโฟกราฟิกโดยตรงอาจจะทำด้านนู้นด้านนี้แต่มีความจำเป็นที่ต้องมาทำงานตรงนี้นะครับบอกให้ขยายหน่อยแต่ขึ้นอีกถ้าเป็นคนอื่นที่โดนด่าแล้วดีไปทุกตอนไม่มีใครด่ามีแต่คนให้ความช่วยเหลือนะถ้าเป็นพี่เชฟมานั่งตรงนี้นะครับเละแล้วครับสำหรับโอกาสนะครับในเรื่องของอินโฟกราฟิกนะครับโอกาสก็คือว่าประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐได้ง่ายขึ้นรวมถึงสามารถที่จะส่งต่อข้อมูลข่าวสารภาครัฐได้เร็วมากด้วยส่วนอุปสรรคครับจะมีในเรื่องของการขาดการจัดการบริหารนะครับด้านสื่อการสัมพันธ์อย่างบูรณาการในส่วนของภาครัฐรวมถึงงบประมาณที่มีจำกัดนะครับไปดูเรื่องของราคาเริ่มต้นครับขึ้นครับราคาเริ่มต้นนะครับซึ่งก็เกิดเริ่มต้นจากกรณีนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ต้องการแผนสำคัญของหน่วยงานของแต่ละกระทรวงนั้นให้มีความน่าสนใจนะครับซึ่งแน่นอนว่าทุกหน่วยงานที่จะทำอะไรแบบนี้ไม่ได้จะต้องสร้างให้ประชาชนนั้นมีการรับรู้ด้วยนะครับก็ทำอย่างเดียวไม่มีการแบ่งให้ออกไปนี่ก็เท่ากับว่าปราบประโยชน์ด้วยนะครับซึ่งในประเด็นตรงนี้นะครับก็มีการตั้งวัตถุประสงค์เลยแล้วกันนะครับเป้าหมายแรกครับเพื่อให้บุคลากรผู้รับผิดชอบการผลิตสื่อพยากรณ์สัมพันธ์ภายในองค์กรภาครัฐนั้นมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตภาพอินโฟกราฟิกนะครับข้อสองครับให้บุคลากรนั้นสามารถนำภาพอินโฟกราฟิกไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานส่วนข้อสามก็คือเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรผู้รับผิดชอบนั้นสามารถผลิตสื่อพยากรณ์สัมพันธ์ต่อองค์กรโดยใช้ภาพอินโฟกราฟิกได้มีประสิทธิภาพกลุ่มเป้าหมายก็คือเราเน้นไปที่บุคลากรภาครัฐครับที่ปฏิบัติหน้าที่ทำสื่อประชาสัมพันธ์อยู่ซึ่งตรงนี้ก็จะเน้นไปแต่ส่วนไหนก็ส่วนเป็นหลักนะครับกลุ่มเป้าหมายก็นี่ครับกำหนดไว้ประมาณ50ท่านนะครับก็จะเน้นแต่ละกระทรวงกระทรวงนี้มีประมาณสักประมาณ20กระทรวงเราอาจจะเชิญกระทรวงละ2ท่านหรือ3ท่านนะแต่ที่จะสะดวกมานะครับกลยุทธ์การสื่อสารครับเนื่องจากว่าเป็นการสื่อสารมีการจัดการอบรมในส่วนของหน่วยงานภาครัฐเราก็เลยใช้เรื่องของหนังสือเรียนนะครับซึ่งจะเชิญตัวแทนจากกระทรวงต่างๆเข้ามารับการอบรมแล้วก็จะมีการทำโปสเตอร์เพื่อจะไปติดในบอร์ดประกาศในแต่ละกระทรวงนะครับเพื่อให้เขามีความสนใจในการที่จะมาเข้ารับการอบรมแล้วก็จะใช้เว็บไซต์ของตัวองค์กรแล้วก็เฟซบุ๊กขององค์กรด้วยแล้วก็สุดท้ายนะครับหลังจากที่มีการอบรมไปแล้วเนี่ยเราจะใช้ในการประกวดการออกแบบอินโฟกราฟิกนะครับที่น่าสนใจด้วยตรงนี้จะเป็นมีรางวัลให้กับผู้ที่มาเข้ารับการอบรมด้วยนะครับส่วนคนยุทธการสื่อสารครับเราก็เหมือนคีย์แมสเซจเอาไว้ที่ว่าเป็นนักสื่อหรือโปรอินโฟกราฟิกนะครับนะครับส่วนแผนปฏิบัติการครับเรากำหนดไว้ประมาณ3เดือนแต่จริงๆเราจะแบ่งปีนึงน่าจะทำทั้ง2หรือ3ครั้งนะครับเพราะว่าครั้งเดียวอาจจะถ่ายวิดีโอนะว่าได้หลายพื้นที่นะครับแต่ปฏิบัติการเนี่ยเราเลือกในช่วงเดือนพฤษภานะครับมิถุนาแล้วก็กรกฎาคมเริ่มตั้งแต่การวางแผนสื่อครับใช้เวลา1เดือนนะครับแล้วก็การจัดการการประชาสัมพันธ์เนี่ยใช้เวลาประมาณเดือนครึ่งในช่วงนั้นก็มีการรับสมัครไปด้วยแล้วก็รวมถึงการดำเนินการฝึกอบรมการฝึกอบรมที่เราใช้ระยะเวลาประมาณเดือนครึ่งนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของการศึกษาดูงานจัดเสวนาด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีการประเมินผลในช่วงท้ายด้วยนะครับสำหรับงบประมาณครับตั้งไว้ที่ประมาณ 250,000 บาทครับจะเป็นงบประมาณที่ทางหน่วยงานเนี่ยออกให้กับผู้ที่มาเข้ารับการอบรมนะครับก็เฉลี่ยแล้วท่านหนึ่งก็ประมาณ 5,000 บาทนะครับ
สำหรับผลที่จะได้รับนะครับคาดว่าบุคลากรนั้นจะมีความรู้ความเข้าใจหลักการออกแบบแนวคิดขั้นตอนในการผลิตสื่อโฟกัสให้มีความดึงดูดและก็น่าสนใจแล้วก็ข้อที่2ครับบุคลากรนั้นสามารถนำสื่อโฟกัสไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ข้อ3ครับหน่วยงานภาครัฐนั้นจะมีสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพทันสมัยแล้วก็ดึงดูดความสนใจของผู้ที่เขาใช้บริการ หรือราชการนั้นๆนะครับส่วนการประเมินผลครับเราวัดระดับความสำเร็จของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะตรงนี้นะครับนับจากจำนวนผู้เข้ารับการอบรมนะครับร้อยละ30เนี่ยเขาจะให้คะแนนตามที่เห็นได้บ้างนะครับสูงสุดก็คือ5คะแนนก็คือเข้าครบตามที่กำหนดไว้คือ50คนแล้วแบบประเมินผลเราก็จะมีด้วยในส่วนของก่อนและหลังการอบรมเพื่อที่เราจะได้รู้นะครับว่าผู้เข้ารับการอบรมนั้นได้รับการพัฒนาในเรื่องของตัวกราฟิกนั้นได้อย่างไรบ้างดีครับขอบคุณมากครับThank you.